เราก็ไม่คิดว่าไม่คาดการว่าของเนี่ยมันจะหมดความนิยมหรือว่ากำลังซื้อคนมันจะน้อยลงมองสเต็ปแรกง่ายๆเลยนะคะว่าวิธีการแก้ปัญหาสินค้าได้น้อยขายได้น้อยลงเพราะกำลังซื้อคนน้อยในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะจากที่เคยขายวันเว้นวันคุณแคนดี้รากแก่นลูกทุ่งสายเอนเตอร์เทนก็ต้องใช้ลูกขยันเข้าสู้นะคะเปลี่ยนมาขายทุกวันซะเลยเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มค่ะเพราะว่ายังพอไปต่อได้เนื่องจากตัวเองก็มีฐานแฟนอยู่แล้วนะคะจากเพจเจ้าแม่ถูกและดีโดยแคนดี้รากแก่นแต่เมื่อของที่ขายคือกระเป๋ามือสองค่ะนักร้องสาวก็รู้ตัวดีว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจะให้ซื้อง่ายขายคล่องก็คงยากหน่อยบางวันเนี่ยอาจต้องเอากำไรแค่หลัก10ต่อกระเป๋า1ใบเท่านั้นเองและที่สำคัญค่ะช่วงวิกฤตที่มีมาตรการคุมเข้มจนเศรษฐกิจไม่เดินเงินไม่หมุนก็อาจจะต้องลดสต็อกสินค้าลงนะคะคุณแคนดี้บอกพอกันทีค่ะสำหรับการซื้อของเยอะๆมาตุนไว้เพื่อให้ได้ราคาต่อชิ้นถูกลงตอนนี้ก็ต้องยอมจ่ายแพงหน่อยนะคะเอาของเข้ามาไม่เยอะแต่แลกกับการขายหมดไวไม่มีสินค้าเหลือก็ยังดีกว่านะคะปล่อยให้เงินจมไปกับการลงทุนค่ะหลังจากที่ตัวเองก็มีประสบการณ์ตรงเมื่อปีก่อนกับธุรกิจ Organize ที่ลงทุนไป7หลักแต่เงินจมหายไปหมดค่ะเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่ก่อนโควิดแต่ว่าตอนนั้นทำเล่นๆทำเล่นๆทำแบบไม่จริงจังมาจริงจังตอนโควิดแรกเพราะอะไรรู้ป่ะเงินแล้วไม่มีเงินจะกินแล้วเราไม่ทันได้เตรียมตัวว่าแบบเฮ้ยโควิดมันจะนานเราก็นึกว่าเออมันคือโรคภัยเดี๋ยวมันมามันก็ไปเราซึ่งได้เงินจาก2ทางก็คือการเป็นออร์แกไนเซอร์กับการเป็นศิลปินได้เงินมาแค่2ทางก็เลยคิดว่ายังไงฉันก็รอดไม่อย่างใดก็รอดอย่างหนึ่งปรากฏออร์แกไนเซอร์ไปก่อนเพื่อนเลยพอออร์แกไนเซอร์ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมจนถึงตอนนี้ออร์แกไนเซอร์ไม่ได้แล้วการเป็นศิลปินของเราไปตามตอนนี้ก็ต้องประคองตัวไปเรื่อยๆอยู่นะคะงานบันเทิงยังไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแคนดี้ลุยแล้วว่าจะเป็นแม่ค้าเต็มตัวเดียวนะคะจะเตรียมทำธุรกิจเครื่องสำอางด้วยกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพราะมองว่ายังไงก็เป็นของที่ผู้หญิงขาดไม่ได้แล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ